เป็นก็ที่บรรยากาศการสอบสิงนักเรียนจบสั้นประถมป.5ประจำสกเรียน2023 2024ทวนครหลวงเมกจันในวันระหว่างวันที่28ถึง29พฤษภาคม2024ตอนเช้าวันที่28พฤษภาคม2024ทวนครหลวงเมกจันได้เปิดการสอบสิงนักเรียนจบสั้นประถมป.5ประจำสกเรียน2023 2024พร้อมกันทุกศูนย์สอบสิงท่านบุญทันแสงมณีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่าในสกเรียน2023 2024ทั่วนครหลวงเวียงจันทน์โรงเรียนมีสั้นป.5ทั้งหมด492แห่งมีนักเรียนทั้งหมด 15,800 กว่าคนหญิง 7,700 กว่าคนมีศูนย์สอบเสงป.5ทั้งหมด59ศูนย์จำนวนห้องสอบเสง596ห้องเฉลี่ยนักสอบเสง26คนต่อห้องเริ่มสอบเสงแต่วันที่28หาเช้าเก้าพฤษภาคม2024สอบเสง4วิชาคือวิชาภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามแจ้งการของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาฉบับเลขที่1789ทับหกลงวันที่5พฤษภาคม2024เกี่ยวกับการแจ้งเกี่ยวกับการสอบเสงจบสั้นขั้นประถมป.5มัธยมตอนต้นม.4และม.7ของกระทรวงศึกษาฉะนั้นแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาก็ได้ออกแจ้งการเพื่อให้แต่ละเมืองได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติฉะนั้นมาฮอดในมื้อนี้นี้แผนกศึกษาของพวกเฮาสมทบกับแต่ละเมืองก็ได้จัดตั้งการสอบเสงพอ5ทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะใส่เวลาสอบเสงในเวลา2มื้อวันที่28 29สำหรับการจัดตั้งการสอบเสงของขั้นป.5นี้เป็นพวกเฮาได้มอบให้หอการศึกษาธิการและกีฬาเมืองเป็นผู้จัดตั้งโดยเฉพาะมันจัดตั้งศูนย์สอบเสงกะเตรียมความพร้อมต่างๆบ่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมการจัดผู้ยามห้องสอบเสงและการจัดห้องสอบเสงต่างๆนอกจากนั้นพวกเฮาได้มอบให้ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองออกหัวบทสอบเสงเอกภาพกันทั่วเมืองของแต่ละเมืองนั้นเฉพาะเมืองไซธานีมี12ศูนย์สอบเสงมี145ห้องสอบเสงนักเรียนมีนาเข้าร่วมสอบเสงทั้งหมด 4,200 กว่าคนหญิง 2,000 กว่าคนโดยได้จัดพิธีเปิดการสอบเสงอย่างเป็นทางการอยู่โรงเรียนเลี้ยงเด็กอนุบาลและประถมสมบูรณ์พูนสวัสดิ์ขั้นเพิงเนาะก็คือทางแผนกศึกษานครหลวงและทางศึกษาเมืองไทยคณีเพิ่นก็ให้การชี้นำเรื่องการปฏิบัติมงเวลาเรื่องแพทย์หมอเนาะเพราะว่าด้วยจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนหลายที่มาอยู่โฮมกันจากหลายบอนหลายที่ฉะนั้นทางโรงเรียนเฮาก็ได้กำกับเรื่องกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันการรักษาอาคารสถานที่กฎระเบียบการเข้าห้องสอบสิงและอื่นๆเพื่อให้มีความสงบสุขจ้ะคาดหมายการสอบสิงจบสั้นป.5นี้เนาะอิงใส่ในแต่ละปีในสกเรียนผ่านมานี่ก็เห็นว่าบรรลุตามคาดหมายที่พวกเฮากำหนดไว้เนาะก็แม่น98%ขึ้นเมื่อเนาะแต่ในสุขเฮียนนี้ก็คาดหวังว่า98หา 99% เนาะในการสอบเสงจบสั้นปีนี้เฉพาะศูนย์สอบเสงอยู่โรงเรียนประถมสมบูรณ์พูนสวัสดิ์ครั้งนี้มีนักเรียนทั้งหมด670คนหญิง328คนจาก9โรงเรียนมีห้องสอบเสง23ห้องกรรมการย้ำห้องสอบเสง52คนหญิง47คนสอบเสงใน4วิชาคือภาษาลาววรรณคดีหัดแต่งเขียนควยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมการสอบเสงจะดำเนินเป็นเวลา2วันจึงสำเร็จ